ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองในส่วนของตัว SET 50 Index Future วันนี้น่าจะยังคงเห็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆต่อเนื่องจากเมื่อวานเนื่องจากว่าก็มองว่ายังไม่เห็นปัจจัยใหม่จากภายนอกที่เข้ามาชี้นำทิศทางของตลาดเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสที่ตลาดหุ้นหลายแห่งรวมถึงในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดเงินยังคงปิดทำการโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในอาจจะ เป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนในเรื่องของการเข้าซื้อของกองทุน LTF แล้วก็ RMF รวมถึงในส่วนของ Window Dressing แต่ก็มองว่าในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการโอเวอร์ของนักทุนจาก S50Z11 ไปยัง S50S12 ก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยยังผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆระหว่างวันโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนนักทุนต่างชาติเองหลังจากที่คาดการณ์ว่าน่าจะเห็นการโลเวอร์เพื่อคงสถานะในฝั่งรองที่ถือเอาไว้อยู่เนี่ยไปยังสัญญาเดือนมีนาคมก็เห็นเมื่อวานเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยสัดส่วนของโวลูมเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ 41% ซึ่งมากกว่านักทุนในส่วนของสถาบันแล้วก็นักทุนในประเทศขณะที่ในส่วนของสเปรดเองก็ปรับแคบลงมาปิดอยู่ที่ระดับลบ 7.10 จุดเมื่อวานนี้สำหรับสเปรดระหว่าง S50S12 แล้วก็ S50Z11 ก็มองว่ายังน่าจะเห็นการปรับแคบลงต่อเนื่องก่อนที่จะหมดอายุสัญญาสำหรับ S50Z11 ก็แนะนำให้นักทุนเนี่ยที่เปิดสถานะลองสเปรดเอาไว้ทยอยทำกำไรออกไปส่วนการเก็งกำไรในสัปดาห์นี้ก็ให้ขึ้นขายลงซื้อ S50S12 โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้อยู่ที่ระดับ710ถึง720จุดสำหรับในส่วนของตัวSingle Stock Future ก็มองในส่วนของ TTA Z11ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาก็ เห็นราคาดีดตัวขึ้นมาปิดบวกเมื่อวานแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังคงเป็นลบแล้วก็ดัชนีค่าระวังเรือยังคงอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อตในช่วงที่ย่อตัวลงระหว่างวันทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 19.60 บาทส่วน LSZ11 ส่วน LSH12 มองว่าเมื่อวานปิดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังอยู่ในกรอบการฟื้นตัวแล้วก็มองว่าอาจจะรอปัจจัยใหม่หลังจากที่รับข่าวบวกในเรื่องของเงินลงทุนในอินโดนีเซียไปแต่ว่าในส่วนของสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคก็แกว่งตัวออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยอาจจะยังอยู่ในลักษณะค่อนข้างทรงตัวในช่วงนี้แต่ยังสามารถถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 5.90 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ก็มองว่าราคาน่าจะยังคงแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์ต่อเนื่องจากว่าโวลุ่มการซื้อขายก็เบาบางลงแล้วก็มองในส่วนของราคาน้ำมันรวมถึงราคาทองคำและราคาโลหะเงินในตลาดโลกยังคงพักตัวอยู่ในช่วงที่นักลงทุนส่วนหนึ่งก็ชะลอการลงทุนเนื่องจากว่ามีวันหยุดยาวในช่วงของปีใหม่แล้วก็ยังไม่เห็นปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบดังนั้นสำหรับสปอตโกลด์ที่แกว่งตัวอยู่ใกล้ๆระดับ 1,600 เหรียญต่อออนขณะที่สปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 28.86 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้แล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับ 109.11 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของโกลฟิวเจอร์เองก็น่าจะมีการพักตัวต่อแนะนำให้สถานะใหม่ไปรอเปิดลอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ในช่วงย่อตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 23,500 บาทส่วน Silver Future ยัง
ให้เก็งกำไรใน SBZ 11ได้ในกรอบ900ถึง960บาทส่วน Brent Crude Oil Future เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อ BRF 12ในกรอบ 3,350 ถึง 3,450 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายก็ยังคงเบาบางต่อเนื่องโดยในส่วนของพุทคอลวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาที่ระดับ 0.88 เท่าส่วนพุทคอลโอเพนเทเลสก็ยังคงทรงตัว อยู่แถว 1.33 ขณะที่อิมพายบริตี้โดยรวมในฝั่งของพุทลดลงแล้วก็กลับมาต่ำกว่าคอลออปชันอีกครั้งยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่คาดว่าจะยังแกว่งตัวผันผวนต่อไปแนะนำให้ทยอยทำกำไรช็อตคอลในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์730จุดแล้วก็รอปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำทิศทางอีกครั้งในการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ